ดีครับพบกับผมอาจารย์โบ๊ทและรายการปากทางโทรครับผมวันนี้ก็นัดมือตาไว้คนหนึ่งครับมาที่นี่RCA ฮะหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับช่วงกลางวันนะกลางวันก็อย่างที่เห็นนะฮะต้องรู้อะไรเขาก็ร้านก็ปิดนะเดี๋ยวบางคืนก็จะน่าจะคึกคักเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเที่ยวนะวันนี้ผมมาปรับหน้าตู้นัดกับมือตาท่านหนึ่งไว้ฮะเป็นมือตาที่แบบว่าสายปั่นน่ะแน่นอนซึ่งผมก็มาก่อนเขาแหละไม่สิไม่ใช่มาก่อนเหมือนกับว่าเขาตามหลังผมมานิดๆหน่อยๆเอาว่าเดี๋ยวไปสถานที่ที่นัดไว้ก่อนดีกว่านะครับผมแล้วยังไงว่าก็ยังไม่เห็นใครมานะฮะสวัสดีครับโทษทีไงบ้างรถติดไปหน่อยโอ้โหเดือดมากเลยครับผมก็วันนี้ฮะปรมาจารย์ท่านนี้ครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเซตอัพกับกีตาร์เขาเอางี้ลุยเลยไหมพี่หรือว่าจะพักก่อนลุยเลยดีกว่าอ่ะไปเลยครับช่วยถือไหมไปโอเคครับขอบคุณมากตอนนี้ผมก็มาอยู่กับมือกีตาร์ที่ครั้งหนึ่งเคยได้ฉายาว่าอิงวี่แห่งเพชรเกษมนะครับผมโอ้โหยิงแต่แรกเลยเนี่ยเอางี้เลยโอเคครับพอพลวิทย์ครับผมโอ้สวัสดีครับโอ้โหตกใจเลยยิงแรงโอ้ครับผมสวัสดีครับเอางี้เลยครับผมโอเคก็อัปเดตชีวิตกันก่อนตอนนี้อาจารย์ป๊อปทำอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้ทำอะไรบ้างก็เป็นมือกีตาร์นี่แหละครับตอนนี้ครับผมสอนไหมสอนบ้างจริงๆตอนนี้ก็ทำงานหลายอย่างครับครับทำงานตอนนี้ก็ส่วนนี้ก็อาจจะเห็นผมอีกมุมหนึ่งเยอะก็คือทำพวกคอนเสิร์ตทำอีเวนต์เยอะอยู่ใช่ทำก็ได้มีโอกาสได้ทำงานคอนเสิร์ตแบ็กอัพบ้างเบื้องหลังทำดนตรีให้ศิลปินหลากหลายบ้างครับพวกงานดนตรีคอนเสิร์ตซะเยอะโอเคแล้วก็ทำอัลบั้มตัวเองโอ้ใช่ยูเรเซียยังอยู่ครับครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ออกมาก็ยังทำเรื่อยๆไอ้ที่เป็นแบบพวกกีตาร์ฮีโร่หรือเมทัลหนักๆนี่ผมก็ยังทำอยู่ใช่คือไม่ได้ทิ้งไปเอาเวลาไปยังไงเวลาไปจากไหนเอาเวลาผมก็ไม่รู้เลยตอนนี้ว่างเลยแหละโอเคครับแต่หลักๆก็คือพูดง่ายๆยังเล่นทั้งมีทั้งผลงานตัวเองแหละแล้วก็สอนนิดหน่อยแล้วก็มีแบ็กอัพซะส่วนใหญ่ใช่แบ็กอัพซะเยอะใช่แล้วก็เปิดร้านขายเครื่องตีโอ้ด้วยฮะชื่อโปเกียโอ้ครับมีหลายหุ้นอยู่ชานกครับอยู่ชานกโอ้ไปซื้อของกันได้โปเกียปานกนะครับผมใช่ครับผมไม่เก็บค่าโฆษณาปาดโอเคครับแต่คราวนี้เผื่อน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่ป๊อปเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแนะนำตัวสักหน่อยว่าที่ไปที่พี่มาที่ไปเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะมาได้ยังไงอยู่ในวงการกีตาร์ได้ยังไงอ๋อครับผมก็เป็นมือกีตาร์คนหนึ่งนะครับในประเทศไทยนี่โอเคจริงๆแล้วก็หลายๆคนคงรู้จักผมในก็ในเรื่องของจากการที่ประกวดได้แชมป์กีตาร์จากรายการประกวดโอเวอร์ไดร์กีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่2นะครับแล้วก็ได้แชมป์ประกวดมาเยอะเหมือนกันนะเดินสายประกวดแล้วก็พวกได้จีบ๊อบประเทศไทยด้วยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปปี2010ครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมือกีตาร์เมทัลคงรู้จักกับพวกออกอัลบั้มพวกในวงไลคอลัสไลคอลัสเป็นวงเมทัลออกมา3อัลบั้มนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำให้ยูเรเซียยูเรเซียนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำของลูมิเนชั่นเองอีกนะครับโปรเจกต์เยอะจังเปลี่ยนชื่ออย่างเดียว แต่งานเหมือนเดิม งานคนเดียวทำอยู่นี่แหละ ทำอยู่คนเดียวนี่แหละโอเคครับแต่คราวนี้ ถามก่อนว่าเอาโอเคเรารู้จักอาจารย์ป๊อปนี่แหละจากเป็นมือต้าสายปั่นทุกคนเราเห็นแล้วคราวนี้อินสปิเรชันแรกๆพวกแรงมันนำใจแรกๆที่ทำให้แบบว่าผมไม่เอาอินสปิเรชันแบบว่ามันเริ่มเล่นดนตรีดีกว่าเอาอินสปิเรชันที่ปั่นเลยดีกว่าก็คงมันอีวีแหละครับผมคือชอบสุดอีวีคือเมื่อก่อนเนี่ยยุคที่มันเป็น80 90นี่เป็นมือกีตาร์พวกสายกีตาร์ฮีโร่จะเยอะหน่อยพวกสายปั่นสายแบบใช้เทคนิคอะไรเยอะอย่างงี้แต่ผมชอบตรงที่อิงวีเขาเล่นออกมาเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยสมมติเล่นกัน2คนเปรียบเทียบกันกับวินนี่มัวกับอีวีวินนี่มัวจะมีความเป็นแบบเหมือนแพทเทิร์นตลอดแต่อีวีนี่เหมือนแบบแพ่งมาจากจิตวิญญาณฟีลลิ่งครับเราจะเล่นอย่างเงี้ยกูจะเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบว่ามันเป็นการอิมโพไวที่เอาตัวตนเข้าออกมาไงครับแล้วก็เป็นการที่ผสมการประสานระหว่างดนตรีคลาสสิกกับมีความเป็นเมทัลในยุคนั้นนะผมบอกว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่ทำให้ผมชอบคนนี้มากเพราะว่าสาวดนตรีมันเป็นแบบคลาสสิก
ชัดเจนคนแรกๆครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นพวกอย่างพวกพี่ป๊อปเดซันอะไรอย่างงี้พี่ป๊อปเดซันแน่นอนอยู่แล้วพี่ป๊อปเดซันนี่ก็คือตั้งแต่แรกเลยแรกเลยเล่นดนตรีตั้งแต่ก่อนรู้จักอีวี่รู้จักพี่ป๊อปก่อนนะครับใช่ก็ฮีเล็กไฟมันเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจมากตอนออกมาแรกๆนะฮะแล้วอันนี้ถ้าเป็นพวกอย่างพออิงวี่มาปุ๊บแล้วก็จะมีใครไหมฮะหลังจากนั้นที่เป็นสายปั่นหรือว่าที่มันมีดูเทคนิคเยอะๆอย่างเงี้ยคือต้องบอกงี้ถ้าในช่วงนั้นนะผมจะฟังพวกวงเมทัลซะเยอะผมไม่ได้เป็นแบบผมต้องบอกผมไม่ใช่มือกีตาร์ฮีโร่นะเว้ยผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบไปนั่งเล่นกีตาร์คนเดียวแบบมาโซโล่เดียวๆเหมือนอย่างเงี้ยไอ้ อย่างนี้มันคือมันจำเป็นต้องทำถ้ามันมีออกมาบ้างอ๋อชอบเล่นเป็นวงมากกว่าเออคือผมมาชอบเป็นวงคือตัวผมมาทำออกมาแล้วมาออกมาทั้งหลายมันเป็นวงหมดเนี่ยมีนักร้องนะผมชอบที่เล่นแล้วมีคนร้องอะไรเงี้ยครับเป็นมีทั้งริทึมมีการเล่นกรุ๊ปกับกองมีการเล่นยูนิซันอะไรผมชอบเป็นอย่างนั้นมากกว่าไงที่จะมานั่งแบบโซโล่แบบเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นการติดตามผลงานต่างๆเนี่ยผมก็เป็นติดตามพวกวงเป็นลักษณะแบนด์ส่วนใหญ่เป็นลักษณะแบนด์ซะส่วนใหญ่แบนด์เมทัลที่หลักๆที่ผมฟังตอนนั้นเลยพวก Children of Bodom Children of Fire Children of Fire แล้วก็ Rhapsody อย่างเงี้ยสามแอนก้าSymphony X Dream Theater ผมจะฟังเป็นโทนอย่างนี้ไปเลยไงก็คือเป็นวงเมทัลที่มันว่ามันมีเทคนิคกีตาร์หน่อยระดับนึงหรือว่าไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวคือผมบอกอย่างงี้คือสไตล์ที่ฟังอ่ะคือมันมีสไตล์ดนตรีผมฟังเป็นสไตล์ดนตรีมากกว่าไอ้เรื่องเทคนิคกีตาร์เนี่ยผมว่ามันเป็นแบบสีสันของวงนั้นอันนี้เป็นแบบตัวเสริมมาแบบความพิเศษของวงนั้นที่มันมีกีตาร์ที่เป็นฮีโร่ขึ้นมาครับแต่ว่าฟังเพลงอย่างเช่นลาโซดี้เนี่ยมันเป็นออเคสตรามีความเป็นออเคสตราผสมเมทัลไงการเล่นดนตรีมันซึ่งแบบต้องบอกว่ามันยากมากนั่งเรียนคลาสสิกมานั่งเรียนคลาสสิกมันตั้งต้องเขียนสกอร์ให้ออเคสตราเล่นต้องมานั่งเล่นเกมภาษามันมั้ยเล่นผมเล่นเกมด้วยไฟนอลเลยโอ้โหขาไฟนอลขาไฟนอลเลยจบทุกภาคโอ้โหไม่ต้องเดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคนี่ขาไฟนอลเลยอืมโอเคเลยฟังเพลงพวกสไตล์งั้นซะเยอะครับผมไม่เกี่ยวกับเกมนะเข้าใจอืมแต่ก็คือไม่ได้เป็นกีตาร์วีโร่แบบพวกที่ปั่นแจมแท็กของไทยนี่ไม่ใช่เลยคือต้องบอกตรงๆเลยว่าเวลาผมไปแจมคนอื่นเขาเนี่ยแบบแม่งไม่ใช่กูเลยต้องคุยตรงนี้นะเออครับผมอืมโอเคได้แต่คราวนี้ถามงี้ดีกว่าแนวทางการฝึกล่ะเพราะโอเคพอเรารู้แล้วว่าไอ้พวกนี้มันเล่นยังไงอย่างเงี้ยเรามาฝึกอะไรก่อนตอนแรกคืออย่างงี้คือน้องๆที่เริ่มฝึกนะครับคือเบสิกมันสำคัญอยู่แล้วครับคือเราอันดับแรกมันก็ต้องรู้สเกลรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นนะครับเรื่องคอร์ดเรื่องที่มันควรจะรู้เบื้องต้นก่อนเลยครับเบสิกทั้งหลายเนี่ยเอาง่ายๆเลยแนะนำเลยพวกการดันสายอะไรเงี้ยเห็นหลายคนดันสายมันเพี้ยนไงดันสายแล้วก็เรื่องการสั่นสายไวเบโต้พวกนี้แล้วเล่นกับเมทนอมเรื่องการทัมมิ่งของการเล่นเนี่ยสำคัญมากๆเลยทัมมิ่งแล้วที่สำคัญเลยคือถ้าเกิดเราสามารถอ่านโน้ตได้คือมันช่วยอะไรได้เยอะเปิดโลกเลยนะคือเราอาจไม่จำเป็นต้องแบบไซรีดเปิดโน้ตมาสกอร์ไซรีดได้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คือให้เรารู้ว่าอ๋อบันไดเสียงคุณจาซอนเนี่ยแม่งมีกี่ชาร์ปกี่แฟตวะมันรู้ต้องเล่นตรงไหนได้บ้างนะแต่คราวนี้มันดูค่าตัวโน้ตออกเนี่ยมันสามารถกรุ๊ปท่อนนี้มันต้องพร้อมกันอะไรพวกนี้มันสามารถอ่านได้ไงพวกส่วนโน้ตอะไรเงี้ยส่วนโน้ตพวกนี้มันก็สำคัญครับผมฮะแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดแบบโอ้ไซลีสอะไรขนาดนั้นอันนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้มันก็ดีก็ดีมันคนมันทำได้มันก็มีเยอะเดี๋ยวนี้น้องๆเขาก็เก่งๆกันเยอะแยะนะครับประมาณนี้ผมตอนแรกผมก็ไม่ได้เอาโน้ตเลยไงหลังๆมาต้องลองมีโอกาสไปเล่นกับหลายๆคนพี่หนึ่งจากวันส่งนมอ่ะครับโอ้โหกูจะรอดไหมเนี่ยโน้ตมาเป็นแบบเขียนขอโทษนะโน้ตกิ้วด้วยสับอะไรวะเนี่ยครับผมแต่ว่ามีอย่างนึงอาจารย์ป๊อปนี่ไม่ได้เล่นเวลาเล่นแบ็คอัพเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะเล่นกับพวกเจมจิอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมเล่นกับใครบ้างเล่นใครบ้างเอาแบบที่เป็นสายดาราหน่อยโอ้มันก็ไม่เยอะหรอกเนาะครับเล่นส่วนมากเล่นพวกเจมจีเยอะอยู่พี่ล่าสุดนี่ก็พี่มอสพี่เต๋าพี่หนุ่มสอนรามพี่อู๋ธนาธรคือไปปั่นใส่หน้าเจมจีเลยไม่ปั่นมันยืนนั่งสงบสงี่ยมเล่นดีๆไม่คือเล่นกีตาร์พวกนี้มันต้องให้อยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาต้องบอกงี้ก่อนถ้าเธอไปปั่นใส่เขามันก็เปลี่ยนคนเล่นแล้วเขาถ้าไม่เอามันนะเล่นแบบนี้นอกจากเขารีเควสเฮ้ยป๊อปเสียดายฝีมือมึงออกมาหน่อยเนี่ยยังไม่ว่ากันผมแอบถามหน่อยอย่างพวกคนเหล่านี้ที่ป๊อปไปเล่นด้วยเนี่ย uh-huh. เขามองมุมมองดนตรีเขาโอเคไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
มีข้อดีอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าที่เล่นเนี่ยครับคือบางคนก็มีความรู้ด้านดนตรีมาเลยแต่ส่วนมากศิลปินแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องบอกว่าเขามีอินสไปเรชันแบบมีความเป็นศิลปินในตัวเองเยอะอ่ะเขารู้ว่าควรจะทำอะไรอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคือบางทีแบบถ้าเกิดเขาเล่นไม่ได้เขาโคตรซ้อมเลยซ้อมจนเอาจนได้แบบอย่างไอ้เจมจีอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปเล่นคอนเสิร์ตอันนึงแม่งจันเจ้าคีย์อีแม่งไม่ลดคีย์ของผมแนะนำดีไหมคีย์ดีไหมเดี๋ยวปิ้นนะ ไม่เอาแม่งซ้อมจนแบบก่อนจะเล่นรันทูมันยังซ้อมอยู่นั่นมันจะเอาจนเอาจนมันได้อะคือเจมจีจะร้องแบบเฟิร์สสล็อตเลยมันร้องขนาดนั้นเลยมันร้องจนถึงแบบโอ้โหมึงแม่งสุดว่ะก็เหมือนกันแบบเขามีแบบความพยายามเป็นอย่างนั้นเลยไม่งั้นเขาแม่งไปถึงจุดนั้นได้ครับผมคือผมก็มองอีกแบบไปเลยเดี๋ยวนี้มาเจอเมื่อสัมผัสตัวเขาเงี้ยแบบโอ้โหแม่งมันต้องอื่นคนธรรมดาประมาณ 3-4 เท่าได้เพราะมันหลังจากซ้อมของเราเสร็จแม่งมันซ้อมเต้นต่ออีกต้องไปบล็อกกิ้งต่ออีกมันไปถ่ายละครอีก2เรื่องต่อเงี้ยมึงจะนอนตรงไหนวะเนี่ยเราซ้อมเสร็จเราก็งอมแล้วอ่ะครับผมเลยแบบเลยเข้าใจเลยโอ้โหแม่งต้องแบบมีความพยายามมากกับเราเยอะแต่ว่าเมื่อก่อนว่าเขาไว้เยอะเหรอก็ไม่ได้ว่านะคือแบบต้องบอกว่าไม่ได้ไปสัมผัสตัวตนเลยไปสัมผัสมาโอ้โหแม่งโคตรสุดๆเลยว่ะครับผมไม่งั้นมันเมื่อเปรียบเทียบกับบัดเจ็ตที่เขาได้รับเงี้ยสมควรโอเคสมควรที่มันต้องเหนื่อยอ่ะคราวนี้ถามเรื่องที่ไม่ใช่ดนตรีว่าตะกี้บอกว่าเป็นไฟนอลใช่ไหมเกมเมอร์เลยเหรอคือเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากดนตรีนี่มีอะไรคือไม่ใช่ต้องบอกงี้เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมไงคือก่อนที่เล่นกีตาร์ผมเป็นคนเล่นเกมอยู่ผมจะเล่นพวกเกมภาษาเยอะเมื่อก่อนมันมีตกประเด็นตรงที่ว่าพวกเกมภาษาเนี่ยอ่านไม่ออกภาษาญี่ปุ่นอะไรก็ไม่ออกภาษาญี่ปุ่นแม่งอ่านไม่ออกคือหลังๆเนี่ยก็คือจนถึงช่วงผมขายเกมทิ้งตอนหลังๆน่ะมันมีเข้ามาใหม่มันเป็นภาษาอังกฤษค่าเนี่ยฟินเลยว่านออกทุกตัวหมดสรุปไม่ต้องมาชุ่มอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเห็นบอกว่าเอ็ป๊อปบอกว่าเนี่ยทิ้งอะไรนะขายเกมทิ้งใช่ใช่ขายพาเลททิ้งเลยไปซื้อกีตาร์มาเลยแต่ตอนเนี้ยซื้อกลับมาตอนนี้ก็ซื้อกลับมาเปล่าไปไม่ใช่ตอนนี้มันมีอยู่ในมือถือไงพวกนี้ไงแต่ผมไม่เล่นเกมพวก PlayStation ผมไม่เล่นเลยครับผมจะเล่นส่วนมากก็เล่นเป็นแอปพลิเคชันแบบมือถือฆ่าเวลาอย่างเงี้ยระหว่างนั่งรอเนี่ยหรืออะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นอย่างงี้ซะเยอะอ่ะผมก็เล่นเกมเดียวผมไม่ชอบไปนั่งเล่นแบบเกมออนไลน์เงี้ยไม่ชอบไม่เล่นเลย ROV อะไรไม่เอาเลยครับเกมพวกนี้ไม่เอาแล้วจะเล่นแกไฟนอลเหรอก็จริงๆนะไฟนอลเล่นตั้งแต่ภาคไหนเนี่ยเล่นทุกภาคอ่ะโอ้โหชอบภาคไหนมากที่สุดชอบภาคผมชอบภาค7ทำไมถึงชอบภาค7ภาค7มันเป็น PlayStation ไงมันเป็นโพลีกอนแล้วเนื้อเรื่องมันดีสนุกแล้วก็มันมาทำเอาเป็นแบบรีมาเป็นหนังอะไรพวกนี้ด้วยไงทำเป็นกราฟิกที่มันเป็นสมัยยุคแรกๆของ PlayStation แล้วขอโทษนะครับดนตรีแม่งตอนฉากสู้นี่มันโคตรล็อกเลยนะอันเนี้ยประมาณอย่างนั้นผมก็ฟังผมก็ดูหลายๆอย่างแล้วเพลงมันเพราะด้วยไงครับแต่ไฟนอลพวกไฟนอลทุกภาคแล้วมันเพลงมันเพราะทุกเพลงไงผมจะฟังงี้ด้วย คนแต่งเพลงมันโคตรเก่งไงใช่ประมาณนี้แหละแต่อาจารย์เล่นพวกเวลาเลเวลอัพได้มั้ยตึ๊ดๆๆตึ๊ดๆๆตึ๊ดๆตึ๊ดๆเนี่ยไม่อินขนาดนั้นอ๋อไม่เล่นขนาดนั้นนะไม่อินขนาดนั้นครับผมได้ๆโอเคเดี๋ยวไฟนอลเดี๋ยวผมต้องคุยยาวแต่ว่าเดี๋ยวมาคุยเรื่องดนตรีต่อเดี๋ยวเรามาดูว่าเซตอัพของพี่ป๊อปมีอะไรบ้างนะครับผมได้ครับโอเคคราวนี้มาที่สิ่งที่น้องๆนักดนตรีอยากจะทราบจากพี่ป๊อปวรวิทย์ครับผมกีตาร์ก่อนเซตอัพทั้งหลายเริ่มจากกีตาร์ก่อนกีตาร์ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็จะเป็น Ibanez ครับแบรนด์ Ibanez นะครับก็ตัวนี้จะเป็นรุ่น AT100 AT100 ก็ Andy Timon ใช่ที่เอามานะได้จากคงเซ้งใช่ครับเฮเอความกรุณาจากเฮเอขอบคุณมากครับเฮเอทีละครบโอเคทีมอนตัวนี้มันมีสเปคอะไรเป็นยังไงบ้างครับคือเดิมอย่างเงี้ยมันเป็นกีตาร์ซิกเนเจอร์ต้องบอกอย่างงี้ครับคือตอนแรกที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่าจริงๆผมมีซิกเนเจอร์ของผม2ตัวครับนะครับแต่ตัวนั้นมันจะมีความเป็นล็อกซะเยอะนะฮะแต่คราวนี้ตอนนี้การทำงานมันค่อนข้างกว้างเดิมเยอะผมเลยเลือกจำเป็นต้องเลือกที่ว่ามันต้องเป็น Ibanez เท่านั้นครับแล้วผมก็เลยเลือกว่าตัวไหนที่มันสามารถตอบสนองโจทย์ได้ดีที่สุดทั้งเสียงคลีนและก็ไดผมก็เลือกทิมมอนมาเพราะว่าตอนแต่ทิมมอนมันเป็นกีตาร์ที่เป็นไอเบเนตที่มีความเป็นสแตทสแตทก็คล้ายๆมีความเป็นทแวงมันไม่เหมือนไอเบเนตทั่วไปเสียงคลีนมันจะมีความเพราะมีเด้งมีอะไรเด้งมีความทแวงแล้วก็สามารถเล่นล็อกได้เพราะมันสิงหัมมินิหัมนิ่งแล้วซึ่งตัวนั้นจะเดิมมันจะเป็นคุยเซอร์ดิมาซิโอแล้วก็
ของ Andy Timmon เป็นซิกเนเจอร์พิกอัพของเขาใช่ใช่เป็นซิกเนเจอร์ทั้งเซตเลยครับนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาอ๋อคือทั้งตัวเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแหละข้างในครับ ผมไม่ได้จริงๆผมไม่ได้โมอะไรเยอะผมเป็นเลือกประเภทพิกอัพซะเยอะแค่นั้นอ๋อไปเปลี่ยนเต็มที่กับพิกอัพเดิมคาปาผมจะไม่เดินเพราะมันคาแรคเตอร์มันเสียไปหมดอ๋อฮะผมมีช่วงนึงผมก็บ้าคาปาเหมือนกันนะครับเดินทุกเดินยับเลยมันช่วยได้เยอะขนาดไหนครับคือมันเหมือนว่าคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปหน่อยคาแรคเตอร์เสียงเดินคาปาสายเงินอะไรพวกนี้มันนี่ผมก็ทำหมดนะเมื่อก่อนแต่คาแรคเตอร์มันซึ่งย่านเสียงกีตาร์ของเราไม่จำเป็นต้องไปสูงขนาดนั้นแรงขนาดนั้นซึ่งเวลาไปอัดจริงมันกัดหูซึ่งย่านเสียงโลหะอะไรเงี้ยซึ่งไม่จำเป็นไงคือคาปามันจะทำให้เสียงมันดูแหลมขึ้นดูชัดขึ้นอ่ะว่าชัดขึ้นใช่มันมีหลายเบอร์ไงอันนี้มันแล้วแต่ชอบนะอันนี้แล้วชอบมันเราผมก็ไม่ได้อะไรมากซึ่งคราวนี้พิกอัพที่ใช้อยู่ตัวนี้มันจะคล้ายของเป็นเซตของซิมัวอ๋อเป็นซิมัวรุ่นไหนฮะตัวนี้จะเป็น STK 4ครับตัวนี้จะอันนี้ได้ความปรารถนาดีจากอาจารย์แจ็คอาจารย์แจ็คธรรมราเอามาให้ ใช้ครับผมนี่เป็นอะไรมาม่าพิกอัพโอ้มาม่าพิกอัพครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเจสันเบเกอร์โอ้โหซิมัวตัวจริงๆเจสันเบเกอร์เนี่ยผมใช้มากีตาร์ทุกตัวผมอะแม่งใส่ตัวนี้หมดเลยเขาใช้เจสันเบเกอร์หมดใช้เจสันซิงเกิลเจอร์ผมว่าเมื่อก่อนผมก็ใส่เจสันทุกตัวเลยครับผมมันก็มันซึ่งคาแรคเตอร์มันเหมือนแบบ JB ที่พัฒนาขึ้นมาพุ่งกว่าหรือว่ามันไม่ได้พุ่งความเนื้อเสียงมันจะหนาก็หน่อยอ๋อมันได้หนาเนื้อเสียงของ JB มันแบบเหมือนแบบถ้าเกิดเป็นย่านกราฟเสียงมันจะค่อนข้างแบบออกไปทางไฮมิดไฮมิดไฮเยอะหน่อยแต่ตัวนี้มันแบบมันเพิ่มมิดโลเพิ่มหน่อยด้วยอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์มันก็เล่นได้ค่อนข้างกว้างเสร็จแล้วซึ่งมันก็แบบไม่ถึงขนาดกับเมทัลมากซึ่งจากเมทัลมากผมก็ใช้พวกเอฟเฟกต์ปรับเพิ่มได้ประมาณนั้นคราวนี้ผมถามเรื่องพิกอัพถ้าอย่างนั้นครับมัน3ตัวนี้มันไม่เหมือนกันเลยถูกไหมใช่เพราะนั้นมันพวกเอาท์พุตพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างกันเยอะมันปรับยากไหมคือมันไม่ต่างกันเยอะมากนะก็คือเหมือนจริงๆ STK 4ตัวนี้มันเหมือนเป็นมินิฮัมอยู่แล้วอ๋อใช่ซึ่งมันเป็นซิงเกิลคอยที่ไม่จีแต่ตัวนี้เป็นซิงเกิลคอยแท้ซึ่งจริงๆแต่คราวนี้การตอนแรกผมเอาตัวมาม่าไปอยู่ข้างบนครับมันมีความเป็นทาวแวงเป็นสแตทมากแต่คราวนี้มันไม่แมทกับนี่ไงอ๋อครับมันจะมันเด้งไปหน่อยแล้วคราวนี้มาอยู่ตรงนี้ผสมกันตัวนี้มันออกมีแบบไม่แหลมเท่าตัวนี้เสียงนั้นเยอะลองแล้วคราวนี้ก็ผสมปิกอัพนี่ผมจะใช้ทุกอันเลยนะอะไรเงี้ย5อันนี้5แก๊กป่ะฮะ5แก๊กครับคือใช้งานค่อนข้างกว้างเล่นทุกแก๊กเลยอะไรเงี้ยนะครับส่วนสเปคของไมค์ตัวนี้ก็เหมือนเดิม Elder ก็คือเหมือนสเปคแบบสตาร์ทเหมือนกัน Elder Core Maple อืมใช่คอตัวนี้มันค่อนข้างจับเต็มมือไงครับมันไม่ได้แบบแบนเหมือนพวก Ibanez ที่เล่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นสตาร์ทเลยถูกมั้ยมันจะไม่นูนขนาดนั้นป่ะลองสัมผัสดูสักนิดครับผมใช่ป่ะคอมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเหมือนพวกคอโมเดิร์นอะไรมากใช่คอโมเดิร์นสตาร์ทครับแล้วเวลาเล่นจริงๆซึ่งมันจะช่วยให้แบบเหมือนมันไม่เมื่อยมืออ่ะซึ่งเวลาเล่นถ้าเกิดแบบทรงไอเป็นเด็ดธรรมดามันจะคอนคอข้างแบนมันจะแบบซึ่งเวลาเราจับนี่มันต้องเหมือนจับแบบพวกคลาสสิกเหมือนกีตาร์ฮีโร่วางมือต้องนิ้วโป้งนี่แต่คันตัวนี้มันจะเล่นแบบกำได้มันทำให้แบบช่วยเซฟอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ก็มันก็ต้องแลกกับพวกความเร็วอะไรนี่หรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวผมไม่สอนเรื่องเร็วผมบอกงี้ก่อนเร็วเดี๋ยวฝึกได้ครับผมถ้ามันต้องเล่นเดี๋ยวนั่งฝึกกันวันก็ได้เล่นพอก็ปั่นได้ครับผมถ้าจะเอาปั่นอย่างนั้นครับคราวนี้พวกเฟดก็เฟดเดิมๆเดิมเลยคือเดิมทุกอย่างสายพวกนี้จะเป็น0.10ครับของ SIT SIT ตัวนี้นะครับเดิมๆหมดไม่ทำอะไรเพิ่มสปริงเห็นอ๋อใช่โอ้สปริงนี่สำคัญอีกสปริงฮะโปรโมทอีกไหมโปรโมทหน่อยฮะของอาจารย์แจ็คอาจารย์แจ็คอีกแล้วเหรออะไรก็ไอ้แจ็คกันเลยอ๋อไม่ใช่ของอันนี้มันดีจริงตัวนี้ใช้ได้ครับทำให้แบบเวลาข้างในเสียงบัสซิ่งสายนี่มันก็ดีขึ้นนะเหมือนกับแบบมันบาลานซ์ได้ดีและเสียงดีให้ความรู้เด็กๆหน่อยครับอาจารย์ป๊อปเนี่ยเรื่องสปริงนี่แหละมันสำคัญถึงขนาดไหนกันคือสปริงเนี่ยตอนแรกๆผมก็ไม่ค่อยสนนะว่ามันช่วยอะไรวะสปริงแต่คือจริงๆแล้วคราวนี้เล่นความตึงของสปริงเนี่ยแรงดึงเนี่ยมันมีผลเรื่องของทัชชิ่งหรือว่าความตึงของสายมันมีผลมากๆเลยนะจัดบาลานซ์ของสายเนี่ยสาย6กับสาย1เนี่ยบางทีอ่ะเล่นสาย6มันนิ่มสาย1มันตึงเงี้ยจัดบาลานซ์ค่อนข้างยากไงแต่ตัวนี้มันจัดง่ายมากมันเสียบทีเดียวหมุนนิดเดียวมันโอเคเลยไงครับผมประมาณนั้นทิมอนนี่ปกติมันใส่เบอร์10ตั้งแต่แรกใช่ใช่ติดแต่แรกสปริง5ตัวด้วย5ตัวด้วยใช่ครับผมซึ่งฉันโยกไม่ได้เลยนะถ้าเกิดจะโยกคนต้องเซตเป็น3แต่คราวนี้มันจะขาดเรื่องของพวกต้องเรียกว่าไดนามิกของเนื้อเสียงมันหายอ่ะอ๋อเหรอ
เพื่อสปริงตึงเนี่ยมันมาจากเนื้อไม้เลยไงเสียงมันมีฟีลลิ่งพวกนี้ด้วยไงเวลาคนเล่นแล้วสัมผัสถึงกีตาร์เนี่ยคราวนี้มันรู้ว่าถ้าเกิดเอาเหลือ3ตัวเนี่ยซัสเทนมันแบบไดนามิกมันเนื้อเสียงมันไม่ลงเข้าบอดี้มันต่างเลยออกไปแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับไอ้ตัวคันโยกไปใช่ผมก็ไม่เล่นอยู่แล้วครับผมอ่ะโอเคโอเคฟังเสียงหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่คือตัวบทครับผมคือคราวนี้ผมอยากได้คาแรคเตอร์แบบตัวนี้เวลาเราเกาอยู่ในคอร์ดในเพลงเนี่ยมันเวลาปิกกิ้งมันโอเคถ้าเกิดเราเล่นเสียงคีย์แบบสแตมป์นิดหน่อยบางทีมันอาจจะใหญ่ไปวะมาม่าพิกอัพล่ะมาม่าพิกอัพเนี่ยมันมีความใสกว่าใช่ไหมครับเสียงใสกว่ามันหวานอ่ะตรงนี้มีความเป็นวินเทจมากกว่าตรงนี้มันก็จะไม่ต่างมันจะต่างกับพวกมันก็ดูต่างกับพวกเน็กไอ้มิดเดิลพิกอัพทั่วไปใช่ใช่ใช่ผมก็เพาะเลยอ่ะครับผมตอนนี้ก็จริงก็แข็งๆหน่อยก็สไตล์ล็อกๆหน่อยอันนี้ผมก็ไม่เล่นเสียงคีย์หรอกเอาเล่นเป็นไดก็คือการป๊อปจะเปิดไดอ่อนๆไว้อยู่แล้วตลอดป่ะไม่ตัวนี้มันแรงเอาเหรอใช่มันสาคาแรคเตอร์มันเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเล่นผมต้องลดวอลุ่มเนี่ยคือเวลาผมเล่นกีตาร์ตัวนี้ผมจะใช้งานกับวอลุ่มค่อนข้างเยอะมากครับต้องบอกงี้ก่อนจะใช้บางทีแบบเราเล่นได้ผมเน้นไดนามิกเยอะมากเวลาเล่นเล่นแบบเป็นซัพพอร์ตวงอะไรพวกนี้ผมจะเล่นพวกนี้เยอะครับมันจะเป็นมีซาเป็นอย่างนี้ครับผมซัพพอร์ตวงเยอะผมก็ผสมอย่างนี้เยอะเวลาเล่นแต่จริงๆแล้วมันก็ผสมได้เยอะมากนี้เยอะมากเลยอธิบายเพิ่มเติมทีเสียงกีตาร์มันจะเป็นลักษณะนี้ก่อนโอเคก็คือครับผมก็ประมาณนี้กับกีตาร์แอนดี้ทิมอนโมนิดนิดพี่ป๊อปบอลวินนะครับโมแม่งหมดเลยเป็นนิดคราวนี้เขาเรียกว่าตัวเก่งเลยใช่ไหมตัวยอดฮิตประจำวันประจำปีเลยประจำปีนี่เลยฮะไลซี่เคลิกฮะฮีลิกฮีลิกฮีลิกต้องเรียกฮีลิกใช่ไหมต้องเรียกฮีลิกโอเคถามก่อนทำไมถึงใช้ต้องบอกนี้ก่อนผมใช้มัลติเอฟเฟกต์มาหลายยี่ห้อเยอะอยู่ครับซึ่งเอาง่ายๆบอสแอดมีหมดอ่ะมีหมดแล้วแคมเปอร์ก็มีครับแคมเปอร์อีเลเว่นแล็กยังมีเลยโอ้ซึ่งอย่างนี้แต่ละยี่ห้อมันมีคาแรคเตอร์คนละอย่างกันแต่คราวนี้ไอ้ตัวนี้มันออกมาเนี่ยซึ่งอันดับแรกที่ผมประทับใจก่อนเลยหน้าจอมันเป็นสีอย่างงี้ครับมันปรับโคตรง่ายเลยมันมีคันมีแบบเหมือนแบบมีเนี่ยเลื่อนได้แบบเหมือนมีเมาส์เลยอ่ะครับเลื่อนแล้วก็การจัดวางเรียงเอฟเฟคอะไรมันเห็นภาพซึ่งบางแบรนด์เนี่ยมันการจัดเรียงอะไรมันยากมากไง uh-huh. มันนั่งเซตซึ่งเราต้องมีความรู้ระดับนึงซึ่งมันเสียเวลามากอันนี้ตัวนี้มันคิดเข้าไปง่ายซึ่งเนื้อเสียงของมันเนี่ย uh-huh. ตัวนี้มันไม่ธรรมดาไง uh-huh. แล้วก็ที่สำคัญเลยเวลาผมเล่นเนี่ย uh-huh. ผมจะไม่ใช้แอมอะไรเลยไง uh-huh. ผมก็เหมือนแบบใช้ตัวนี้เป็นแบบจำลองแคปซิมแอมซิมไปเลยซึ่งเวลาถ้าเกิดไอ้ลักษณะเงี้ยเป็นปีแคปซิมหรือปีซิมูเลเตอร์พวกนี้ไปต่อหน้าตู้แอมซาวมันจะเป็นชนกันไงปีชนปีแล้วเสียงมันออกมาไม่เต็มที่มันก็บี้ไงซึ่งคราวนี้แล้วก็ซาวผมก็ต่อ XLR เนี้ยมันมีเอาท์พุตได้เยอะแต่เล่นจริงเป็นตอมสเตอร์
ก่อนสิงกีต้าผมจะเด้งซ้ายขวาเป็นสปริงต่อเป็นปิงปองแบบสิงดีเลย์อะไรพวกนี้เวลาขึ้นฮอยใหญ่เนี่ยหรือว่าฮอยเล็กหรือว่าจะเป็นกลางแจ้งอะไรพวกนี้ครับมันเอาอยู่ไงมันตัวเดียวอ่ะมันขนเวลาเซตอัพผม5ทีเองอ่ะไม่เห็นเมื่อกี้ที่เราเซตกันอ่ะเห็นอะไรฮะเสียปุ๊บได้ปั๊บจบจบบาลานซ์แบบพี่บาลานซ์อะไรของบาลานซ์ผมเองก็คือว่าไปงานไหนก็ได้ว่างั้นเถอะถูกต้องตั้งแต่ร้านกลางคืนล็อกผับยันอิมแพคเลยอ่ะตัวเนี้ยเออพารากอนฮอก็เล่นไปแล้วไอ้ตัวนี้จะอยู่เออได้ครับประมาณนั้นนะครับคราวนี้ข้างในเนี้ยโอเคมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วของอาจารย์ป๊อปปรับอะไรยังไงเรียงอะไรยังไงแบบไหนบ้างคือไอ้ตัวนี้มันเป็นระบบได้ค่อนข้างเยอะครับฮีลิกตัวนี้มันไม่ได้แบบมีเป็นพรีเซตได้อย่างเดียวพรีเซตตัวนี้ไอ้นี่ผมทำเป็นระบบ snapshot ไว้ snapshot ในที่นี้ของมันก็คือเหมือนแบบคุณมีเอฟเฟกต์ชุดนึงใหญ่ใช่ไหมเสียงคลีนผมต้องปิดเสียงไดออกปิดคอรัสออกเปิดดีเลย์นิดๆซึ่งมันเยอะมากใช่ไหมแล้วผมไปเล่นเป็นคันคราวนี้โอ้ยหา BB อยู่ไหน BB เหยียบ BB บีดีเสร็จอยากได้คอรัสนิดนึงเบียบ2ปุ่มนะคราวนี้มันแรงขนาดนึงว่ะขอ EQ ลดนึงปุ๊บกดโอ้โหแม่งเหยียบไม่ทันเต้นอย่างนี้เลยเต้นเลยอย่างงี้แม่งคือเต้นเลยฮะถูกป่ะมีลูปมากเหมือนกันคุณนึกดูว่าเอฟเฟคคุณขนาดเนี้ยที่มันใช้อยู่งานในงานคอนเสิร์ตใหญ่อย่างงี้มันใหญ่ขนาดไหนใช่ป่ะใช่แล้วกว่าแม่งจะเซตระบบซึ่งราคาทั้งหมดนั่นน่ะซื้อนี้ได้2ตัวละจริงๆๆๆไหนสายแจ็คอีกนะพูดถูกป่ะมันก็2ตัวนะบางทีมันเกินด้วยอย่างเอาโคนมาตัวเดียวเนี่ยไก่ทั้งบอร์ดเนี่ยมันซึ่งอันนี้มันก็มันช่วยได้ง่ายคือแบบเมื่อเรามีพรีเซตอันนึงผมเรียงแอมไว้เรียบร้อยผมพรีเซตหนึ่งผมจะเปิดปิดอะไรไว้บ้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมลองข้างอันนี้เป็นคลีนผมปิดดีเลย์ผมสามารถปิดดีเลย์ข้างในได้ด้วยใช่เปิดดีเลย์ผมมีรีเวิร์บผมจะได้ดีเลย์ดังหน่ะมันเหมือนเอฟเฟกต์ก้อนใช่ไหมแต่คราวนี้ผมไม่อยากกดอย่างนี้ผมก็เป็นเซตแบบพรีเซตได้มีดีเลย์มีคอรัสละผมอยากได้เป็นความเป็นคันหน่อยใช่ไหมคราวนี้ผมอยากได้แบบเป็นซาวยังเป็นความเป็นคันอยู่ครับบูททูบสกีเมอร์เข้าไปเอาบูทได้อีกโอ้ยเยอะเลยเนี่ยมันก็ดีเลย์ดังกว่าหนังปิดทิ้งแต่ยังอยู่พรีเซตเดิมมันก็ได้อย่างงี้เสียงล็อกคราวนี้เสียงล็อกผมใช้หัวแอมป์ในนี้มันมีเรื่องเยอะอยู่ครับหัวแอมป์อันนี้ก็เป็นอะไรวะมาแชลโมดิฟายครับนะฮะก็คาแรคเตอร์ครับคราวนี้ฮะอันนี้อยากได้ซาวแบบคาแรคเตอร์แบบมีหลานด้วยไม่ได้เหยียบนะมันเป็นแบบฟิลเตอร์นะมันโอเคอย่างนี้อันนี้ผมอยากได้เป็นเทมเปโลความเป็นล็อกหน่อยก็คือเหมือนโซโล่ได้ทุกอย่างใช่มันก็ครบนี่แค่พิเศษเดียวนะ
โอ้โหซึ่งในแต่ละพี่เซตผมเซตไว้เนี่ยมันเข้าไปเหยียบอีกนะมันไม่ใช่แบบอย่างนั้นเนี่ยสมมติเสียงครีนเนี่ยผมแบบอยู่จังหวะนี้ผมอยากได้เสียงครีนมันความครีนนึงอยากได้คันขึ้นมาหน่อยถามงี้ดีกว่าการป๊อปเนี่ยปรับไว้กี่พีเซตเพียบเลยเพียบเลยเหรอมันก็แล้วแต่คนอ่ะเป็นเรื่องใครอย่างเงี้ยหรือบางทีบางร้านเงี้ยบางร้านเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมใช้แอมมาเชลแต่คราวนี้ผมมีพวก IR เพิ่มไง IR พวกนี้ก็เหมือนแบบ input response ก็คือเหมือนแบบจำลองเสียงของดอกลำโพงจริงๆที่ห้องจริงจากสตูดิโอดังๆนี่ผมก็ไปซื้อมาเยอะซื้อมาใส่เพียบเลย IR นี่หมดเป็นหมื่นแล้ว IR นี่คือเดี๋ยวเราลองว่าถ้าเป็นเผื่อไม่เข้าใจกันเลย IR input response ใช่ครับก็คืออย่างนี้ก็เหมือนแบบว่าในเนี้ยในตัวฮีลิกหรือเอฟเฟกต์มัลติเอฟเฟกต์ทั้งหลายนี่มันจะมีพวกแคปซิมที่เราเลือกใช้มีมาเชลเมซ่าจำลองแต่นั่นมันคือแบบที่ทางโรงงานเขาทำมาแต่คราวนี้ IR เนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าเป็นเสียงจริงจากศิลปินไม่ใช่ศิลปินจากสตูดิโอดังๆอ่ะอย่างเช่นโอแฮมเมอร์อะไรพวกเนี้ยสตูดิโอดังๆมาเชลดอกลำโพงอะไรใช้ไมค์อะไรจับเงี้ยมันเลือกได้อย่างนี้เลยไงแล้วมันเอาเสียงจริงๆมาเลยไงมันจับเสียงจริงๆเสร็จแล้วมันเอามันประมวลออกมาเป็นเรามาใช้เป็นตัวนี้เป็นแคปซิมในนี้อ๋อแล้วไปหาได้จากไหนซื้อตามเน็ตอะไรเงี้ยก็อย่างเช่นตามเว็บไซต์พวก Ohammer T Sigma อะไรพวกเนี้ยพวกนี้ก็จะมีเสียงอะคูสติกด้วยมีเสียงอะคูสติกด้วยผมใช้อย่างเงี้ยสมมุติวันนี้ผมใช้อะคูสติกอยู่ครับผมนะสบายชีวิตดีครับเวลาอัดนี่ก็ผมก็อะไรเงี้ยเวลาคอนเสิร์ตใหญ่ๆก็ไม่ขี้เกียจขนเนี่ยก็โอ้โหร้องด้วยสิไม่ได้กิฟต์เลยเสียงครับผมชีวิตง่ายโอ้ก็มีทุกอย่างแบบเดสอะแบบเดสอะเดสเวคันมีไหมนี่ก็อันนี้ที่หนึ่งใช้จริงๆผมไม่ได้แบบคนที่ปรับเอฟเฟกต์แบบหนักมากนะแต่คราวนี้เหมือนแบบใช้ให้มันแบบเวลาเล่นออกมาเนี่ยเสียงมันต้องแบบฟังแล้วชัดไม่เละเกินไปอะไรเงี้ยมอดแล้วเนี่ยแม่งแท็กเลยเนี่ยก็ซาวมันซาวประมาณเนี้ยมันก็แบบฟังเวลาเล่นผมเพื่อปรับเหมือนแบบให้มันฟังแล้วมันค่อนข้างเคลียร์หน่อยอะไรเงี้ยมันชัดได้อยู่แล้วก็คือใช้กับพวกเรคคอร์ดิ้งได้สบายอยู่แล้วก็คืออย่างเงี้ยรีคอร์ดดิ้งกับตัวนี้อัดเลยผมไปอัดคอนเสิร์ตผมไปอัดให้บอยพีทมาเงี้ยผมก็ตัวนี้ไปอัดต่อปุ๊บไปพรีเซนต์เพลงยังไกลตัวนี้เลยอัดอยู่บ้านด้วยอันนั้นไม่สบายไปทำงานไม่ได้งานเร่งโอเคแต่นี้ผมเห็นคนใช้เยอะคนใช้ทีนิกเนี่ยเยอะคือจริงๆอยู่เนี้ยมันออกมาตั้งหลายยี่ห้อไงครับแล้วจริงๆมันเลือกได้เยอะดีทุกยี่ห้อทุกคนตรงถามแก๊งของอาจารย์ป๊อปดีกว่านี่เราเห็นอยู่3คนแน่นอนอยู่แล้วแจ็คดาวรัตน์พี่หนึ่งวินัยอาจารย์ป๊อปใช้ต่างกับเขายังไงจากที่เห็นเนี่ยเหมือนกันไม่ใช่คืออย่างนี้การใช้งานของแต่ละคนมันเหมือนแบบว่าให้มันเหมาะสมกับงานที่ใช้อย่างนี้ตัวนี้มันตอบสนองได้หมดไงทั้งแบบความเป็นป๊อปแบบจันหนึ่งเล่นแบ็กอัพให้ปาล์มมี่คนนี้มันก็เซตมันก็ง่ายขนเป็นตัวเดียวอย่างเงี้ยของจานแจ็คก็เป็นกีตาร์ฮีโร่หน่อยโซโล่หวานๆอย่างเงี้ยมันก็ทำได้ไงเราอาจารย์แจ็คจะต่างกันที่ว่าอาจจะมีใช้พวกแอมเพิ่มเข้ามา มี IRT Studio ของเลนนี่ขึ้นมาเป็นแลกหรืออะไรเงี้ยก็หลูกเพราะมันในนี้ได้อีกซึ่งมันก็มันพลิกแพงเยอะซึ่งตัวนี้โอ้โหมันหลูกตั้ง4เซนติเทิร์นอะ4ลูปอะไปทัวร์มาเคยมีปัญหาไหมยังไม่มีมันจะมีผมมีแบบมี LT ตัวเล็กเหมือนกันทุกอย่าง
แต่เอาคุณน้อยกว่านิดนึงแต่หน้าจอมันจะไม่มี LED ข้างล่างที่สำคัญคือมันเบาอ่ะแต่แท้จริงผมคนตัวนี้ไปเดียวเพราะมันเต็มกว่ามันมองเห็นง่ายไงเวลาเล่นมันไม่มืดครับผมประมาณอย่างนั้นแล้วเวลาใช้ลากีตาร์อย่างเงี้ยใช้กับตรงนี้ต้องเปลี่ยนปรับซาวอะไรอย่างงี้มั้ยสมมติว่าใช้สตาร์ทอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นแปรมาเน็ตหรือว่าใช้คลิปสานใจอะไรอย่างเงี้ยผมจะแยกพรีเซตไปเลยอย่างงั้นอ๋อผมมีตัวนึงคือมีชูริเก้นอีกตัวอ๋อครับชูริเก้นไอ้เวลาเรคคอร์ดอย่างเงี้ยผมจะใช้เยอะชูริเก้นของฮิลิกอ่ะไอ้ของไลซิกอ่ะไลซิกชูริเก้นที่เป็นกีตาร์แบบเหมือนวอริแอคอ่ะครับใช่แต่ตัวนั้นก็ปรับได้ค่อนข้างกว้างเป็นเสียงอะคูสติกหรือว่าเสียงเวลาเป็นสแตทหรือคราวเนี้ยเวลาผมจะไม่เปลี่ยนพรีเซตนะผมเหมือนแบบว่าต้องการอยากได้คาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยอยากได้เลททอลอ่ะผมว่าเล่นพรีเซตเดิมไปเพราะมันซามเลททอลไงครับเลทพอเสียงครีมมันต้องขุ่นๆหน่อยมันก็ต้องขุ่นอย่างนั้นแหละจะทำให้เลทพอเป็นสแตทได้ยังไงถูกป่ะมันก็ต้องเป็นคาแรคเตอร์ของมันไปผมจะเป็นอย่างนี้โอเคครับแล้วมีเสียงอะไรพิเศษไหมที่อาจารย์ป๊อปใช้แบบว่าบ่อยๆหน่อยเช่นใช้แบบว่าเป็นเสียงหวือหวาอะไรเงี้ยโอ้ผมใช้แบบค่อนข้างจะเบสิกจริงๆเป็นฟิลอย่างงี้คืออาจจะเป็นเรื่องแบบคาแรคเตอร์ผสมเสียงมากกว่าอย่างเช่นไอเสียงอย่างเงี้ยคุกคิกมันมีความร้อนเนี่ยฟิลนี้มันจะไม่สังเกตไหมเวลามันออกทู่ๆหน่อยครับผมต้องดีดดีดแรงหน่อยต้องเป็นไดนามิกด้วยคือมันเหมือนแบบเป็นสร้างสีสันมากกว่าเวลาเล่นจริงก็เป็นพวกเสียงแตกกับเสียงธรรมดาแล้วเวลาโซโล่ผมก็บูสต์ไปหน่อยอะไรเงี้ยโอเคครับนะฮะแต่ครั้งนี้โซโล่ผมเล่นหนึ่งผมใช้เสียงแตก3ก้อนเลยเนี่ยเวลาโซโล่พอใช้บูสต์เป็นเหมือนบูสต์3ก้อนเหมือนแบบเลือกอ่ะผมอยากได้ซาวด์อีวีนะผมก็ใช้เป็น808OD 250บูสต์ครับอยากได้แบบอุ่นๆแล้วก็808ทูสคิมเมอร์เข้ามามีทิมมี่ก็เป็นแตกคันอะไรเงี้ยโอ้โหเลือกคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยอะไรไงผมจะเน้นอย่างงี้ไปเยอะซึ่งตัวนี้มันทำได้ไงไม่งั้นซื้อแต่ละก้อนนี่อ้วกแตกเลยถูกไหมโอเคก็คือสรุปง่ายๆอาจารย์ป๊อปเนี่ยก็คือมีพรีเซตไว้ใช้สำหรับเป็นงานเป็นอะไรสมมติศิลปินแต่ละคนเนี่ยบางคนต้องมีแบบเน้นหน่อยอยากได้เสียงคาแรคเตอร์แล้วก็ผมก็แยกพรีเซตไปเลยสำหรับคนนี้นะมีอะไรมากผมก็เน้นเป็นแบบพรีเซตเดียวนี่แหละแต่เป็นสแนปช็อตให้มันเหยียบในหนึ่งพรีเซตเลยไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะไอ้สแนปช็อตในที่นี้มันคือมันดีตรงที่ว่าเวลาผมเปลี่ยนเสียงเนี้ยดีเลย์มันยังอยู่เห็นป่ะบางอันถ้าเกิดเปลี่ยนพรีเซตมันตัดพับเลยไงใช่ปุ๊บหายไปเลยมันง่ายอย่างงี้สมบูรณ์ไปหน่อยตัดเลยต้องตัดพับเลยสะดวกงี้ครับครับผมคราวนี้มาพูดถึงตัวนี้บ้างก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่บอกแล้วแรกก็เป็นแคปติมเป็นอะไรได้หมดใช่ไหมใช่มันเนี่ยดูงี้เดี๋ยวเห็นไหมคือมันมอนิเตอร์แหละแต่คราวนี้มันจะมีพวก EQ ช่วยเราสามารถเป็นปรับเหมือนแบบจำลองเป็น 4x12 ก็ได้1 x 10อะไรวะ1 x12 หรือว่าเป็นแบบเป็นมอนิเตอร์ธรรมดาก็ได้ครับผมมันก็เหมือนแบบช่วยเสื่องสร้างแบบซาวที่แบบใกล้เคียงกับที่เราต้องการได้ยินขึ้นมาได้ในสถานที่ต่างๆมันก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยผมก็เน้นกันเวลาเล่นเจอแอมเสียงแบบโอ้โหแม่งกรอบเล่นไม่ออกเล่นแล้วอึดอัดชิบเพลงเลยอะไรเงี้ยขอมอนิเตอร์ดิมอนิเตอร์แหลมอีกโอ้ยแม่งเอ้ยเล่นไม่ได้ แค่ตัวนี้เลยดีกว่าขนไปเองจบหรือไม่ก็เอาเอียร์ไปเองเอียร์มอนิเตอร์ใส่หูเลยเปิดไปเลยข้างนอกตามสบาย อะไรเงี้ยโอเคครับ ตอนนี้ถามจิปาถะบ้างอย่างสายปิกใช้ขนาดอะไรฮะจริงๆผมมีซิงเกิลเจอร์ของผมด้วยแอมเบเน็ตไอ้ยาจริงๆก็ใช้เป็นพวกแบบเอาให้ง่ายเพราะไอ้เบรกเป็นพอกิเบอร์ครับแล้วก็มีดาว่าเป็นตัวเล็กเงี้ยตัวนี้วันนี้หยิบดาว่ามาปิกผมไม่ซีเรียสเลยผมหยิบได้หมดอ่ะขนาดต้องอยู่ที่ขนาดก็ได้ก็คือจริงๆถ้าเกิดเล่นล็อกๆกันเลยมันผมปรับมือผมได้ไงแต่ถ้าเกิดเรื่องดีดกีตาร์โปร่งนี่ต้องเลือกหน่อยอ๋อเหรอกีตาร์โปร่งนี่เวลาไดนามิกเนี่ยแม่งเสียงมันคาแรคเตอร์มันชัดมากอ่ะเลือกปิกบางไปหรืออะไรเงี้ยเวลาไปอ่านกีตาร์โปร่งมันชัดมันต้องนั่งเลือกปิกกันนั้นแต่ถ้าไฟฟ้านี่ผมเล่นได้หมดอ่ะอันไหนก็ได้แล้วพวกเคเบิลที่ใช้อะฮะ
เคเบิลใช้ตัวนี้จะเป็นของครอสครอสตัวนี้เป็นแพลทินัมทั้งเซตอ้าวแล้วมันดียังไงอ่ะดีตรงที่เขาให้มาฟรีนั่นแหละนั่นแหละไม่ใช่เขาดีตัวนี้เป็นของเยอรมันคาแรคเตอร์อะไรมันเป็นยังไงคือแบบว่าตัวนี้มันอิ่มมันค่อนข้างแฟตมันตอบสนองย่านที่แบบใช้ได้เต็มคือผมใช้แบบอีวิเดนซ์และครอสตัวนี้อ่ะตัวนี้เยอะครับผมโอเคฮะก็เซตอัพของอาจารย์ป๊อปก็ประมาณนี้โดยประมาณนะครับใช้กันง่ายๆฮีลิกเดี๋ยวช่วงหน้าใครอยากจะเรียนกีตาร์มาทางนี้ฮะวันนี้เราโชว์การปั่นอุ้ยแน่นอนครับแบบฝึกหัดการปั่นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับได้ครับโอ้โหอย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ป๊อปแนะนำการเล่นกีตาร์นิดหน่อยการสอนกีตาร์ฮะผมอยากมันมีเวลาน้องๆเล่นกีตาร์เนี่ยเขาจะชอบเล่นพวกเทคนิคอะไรมากมายไก่กองแต่ว่าตะกี้แอบคุยนอกรอบกับอาจารย์ป๊อปว่าจริงๆมันแตกย่อยมาจากเบสิกก็สามารถคิดเทคนิคอะไรได้เยอะแล้วใช่ไหมฮะอย่างเป็นตาตอนิกอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมแนะนำก่อนแล้วกันถ้าเกิดเรารู้แพทเทิร์นเพนทาโทนิกอันนี้เพนทาโทนิกก็คือสเกลที่มันมี5โน้ตรู้งี้ก่อนสเกลไมเนอร์ตัดตัวที่3กับตัวที่6ออกนะครับผม2กับ6ไม่ใช่3 6 2กับ6ออกใช่ไหมเรารู้แล้วถ้าเกิดรู้นี่ครับสมมติใน E ไมเนอร์เพนทาโทนิกเนี้ยครับอยู่ตรงไหนบนคอบ้างอ่ะสมมติ E minor pentatonic หลักๆถ้ารู้บนบล็อกเนี่ยผมยกตัวอย่างนี้ครับซึ่งถ้าเราจับคอร์ดเนี่ย E minor กรุ๊ปมันง่ายๆก็อยู่ว่ามันก็อยู่ตรงบล็อกเนี้ยซึ่ง pentatonic เนี่ยมันแตกย่อยมันคล้ายๆกับพวกสเกล minor 7เลยให้ผมจับอย่างเงี้ยใช่ป่ะดูทางนี้ผมอย่างเงี้ยใช่มั้ยซึ่งเราจับคอร์ดเนี่ยนี่อยู่ E minor หมดเลยครับซึ่งเรามองเป็นฟอร์มเป็นลักษณะคอร์ดอย่างนี้ออกได้คราวนี้มันก็เวลาใช้งานเนี่ยมันจะมองง่ายขึ้นละใช่ไหมครูด้วยเนี่ยผมมองงี้คราวนี้แต่ละแพทเทิร์นเนี่ยถ้าเกิดเราฝึกแรกๆเนี่ยผมอาจจะแบบฝึกให้มันแพทเทิร์นมันแม่นก่อนใช่ไหมครับครับการเล่นอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเราสร้างกรุ๊ปก่อน6พยางซึ่งอย่างเงี้ยมันก็ได้ทั้งถ้าเรารู้แพทเทิร์นเยอะเราก็สามารถเอากรุ๊ปนี้ไปใช้ได้ละครั้งนี้ผมอาจจะแบบเพื่อความสนุกในการเล่นเชื่อมต่ออ่ะผมก็เบิ้ลไปทีมันก็ได้คาแรคเตอร์ที่มันแบบต่างออกมาละมันก็อ๋อมันการเคลื่อนโน้ตมันก็ไม่คงที่ละครับมันก็ได้คาแรคเตอร์ที่มีความน่าตื่นเต้นขึ้นมาละคราวนี้เราก็เพิ่มพวกเทคนิคอะไรอ่ะสมมติว่ามีแท็ปปิ้งนิดหน่อยอ่ะสมมติแท็ปปิ้งเข้าไปเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่เราเล่นก็สมมติลูปเพนทอนิกเงี้ยกรุ๊ปมันคือเวลาผมแท็บที่เป็นฟอร์มคอร์ดมาเลยนะสังเกตดูถ้าเราแท็บแต่คราวนี้ฟอร์มผมครับสังเกตว่าครับเป็นเทคนิคแต่ครั้งนี้ผมอาจจะเชื่อมแบบโดยไม่ทั้งตัวฮะโอ้โหมันก็แบบมีความตื่นเต้นขึ้นมาแต่จริงๆมันซะยืนปุ๊บเป็นเทคนิคซึ่งถ้าเกิดเราเอา2อันมาเชื่อมกันก็ได้แล้วหนึ่งมันก็ได้มาหนึ่งลูกแล้วครับ
ซึ่งผมอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้ด้วยซ้ำตอนเล่นผมโอ้ยนี่มันเท่ดีเว้ยเอามาสมใช่ถ้าเกิดเราซ้อมเยอะๆมันเป็นอัตโนมัติมันก็ดึงอย่างนี้มาใช้ได้เลยไงแต่อย่างที่อาจารย์ป๊อปไปเกี้ยแท็ปปิ้งไปเกี้ยมันต้องอุดมืออะไรยังไงบ้างคือเหมือนเวลาอุดแท็ปปิ้งเนี่ยคือสำคัญเลยอ่ะบางทีมันแท็ปมันมีความเสียงมันลกเนี่ยคือมันอยู่ที่มือขวาผมใช้อุ้งมืออุดครับสมมติเราแท็ปเนี้ยสมมติเนี่ยมือผมปวดอย่างนี้หมดเลยซึ่งบางทีแล้วนิ้วด้านล่างเนี่ยเวลาผมแทบสาย1เนี่ยนิ้วชี้ผมก็บล็อกอยู่สาย2ไปด้วยเพื่อก็ใช้อุ้งมือมันคือมันต้องผสมกัน2อย่างครับคือสร้างความสัมพันธ์ตอนแรกอ่ะมันอาจจะไม่ชินตรงที่ว่าเอาต้องเอามือมาอุดตรงนี้หรือมือขวาบางทีแทบมันลอยอย่างนี้ไปเลยเงี้ยมันก็ไม่ได้อุดเสียงรบกวนมันก็มาจากสายด้านบนซึ่งถ้าเกิดเราอุดลงไปมันก็บล็อกอยู่ใช่มันมีเพลงอย่างเช่นเพลงมิสเตอร์บิ๊กเพลงเนี่ยกินทีนี้มันอุดยากนะเวลาลูกนะเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราอุดมันหอนมาถ้าเกิดเราอุดใช้เลยครับบล็อกเนี่ยมีอันนึงที่ต้องมีอันนึงที่ต้องใช้มือบล็อกเหมือนกันคือสวีปใช่ไหมอ่ะฮะต้องบล็อกไหมฮะผสมสมมติเราลงบล็อกคือเนี่ยเวลาผมลงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่บล็อกถ้าเกิดเราคอนโทรลเสียงได้ดีมันก็ไม่ต้องบล็อกก็ได้สไตล์คาแรคเตอร์มันก็ต่างกันถ้าเกิดเราบล็อกมาเนี่ยแต่คราวนี้มันก็อุดอยู่ที่การอุดมือขวาแต่แรกๆฝึกเราอาจจะ3สายก่อนเนี่ยสมัยผมจะมีบล็อกไม่อุดนี่ไม่อุดถ้าเกิดอุดใช่ไหมมิวนิดหนึ่งนิดก็คือคาแรคเตอร์เสียงว่าให้มันหางเสียงมันสั้นลงเรียกอย่างนี้ดีกว่าหางเสียงสั้นลงคุณจะไปสวิปอาร์เมเจอร์เซเว่นหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะทำให้หางเสียงมันสั้นลงไหมมันใช่แต่การเก็บเสียงสำคัญครับผมต้องให้ดีแล้วก็เรื่องของเวลาเล่นสวิปปิ๊กกิ้งเนี่ยผมจะเน้นแบบจะแบ่งกรุ๊ปนิดนึงครับสมมติ3โน้ตวันอีแอนทูอีแอนใช่ถ้าเป็นสะสี่โน้ตคือแบ่งกรุ๊ปพยัญชนะหรือแบบหรือเราซ้อมแพทเทิร์นหรือคือเราต้องซ้อมแพทเทิร์นโน้ตแพทเทิร์นนี้เป็น5แพทเทิร์นนี้เป็น5โน้ต3 7เราต้องแบ่งให้ชัดต้องซ้อมให้ทัมมิ่งมันดีด้วยครับผมประมาณอย่างนั้นครับผมนี่ก็เป็นเคล็ดลับความรวดเร็วและความยาววัยใช่ไม่เกี่ยวนะนี่เป็นเคล็ดลับความรวดเร็วของอาจารย์ป๊อปวรวิทย์ครับผมโอเคครับครับผมวันนี้ก็สนุกสนานมากครับกับเซตอัพและแนวคิดการซ้อมของพี่ป๊อปวรวิทย์นะครับผมนอกจากพี่ป๊อปวรวิทย์แล้วเราต้องขอขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีครับมหาจักร Development ครับผู้สนับสนุนชุดใหม่ Wireless หูฟังชัวร์ครับผม Music Collection กับ Zoom Plastic Handy Recorder ครับผมแล้วต้องขอขอบคุณครับ State System Music Studio นะครับผม RCA นะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนิตยสาร The Guitar Mag Music Inspiration Magazine นะครับนิตยสารดนตรีที่มีอัปเดตข่าวสารทั้งไทยและเทศนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะติดตามก็ดูได้ที่ Facebook theguitarmag.com และแฟนเพจ theguitarmag นะครับโอเคครับอาจารย์ป๊อปครับผมก่อนจะจากกันนิดหน่อยผมอยากให้อาจารย์ป๊อปฝากทิปให้น้องๆนิดนึงเราทุกคนรู้ว่าอาจารย์ป๊อปเล่นเร็วแต่คำว่าเล่นเร็วแล้วดีด้วยเนี่ยมันต้องเป็นยังไงคืออย่างงี้ผมบอกก่อนการเล่นเร็วมันเป็นส่วนหนึ่งของเล่นกีตาร์ถูกมั้ยครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นสปีดปิกกิ้งที่มันดีด้วยคือผมแนะนำงี้ฝึกเป็นทนอมฝึกเป็นทนอมเรื่องจังหวะเรื่องกรุ๊ปเรื่องความชัดเจนของตัวโน้ตเราสร้างความสัมพันธ์มือซ้ายมือขวาให้มันดีก่อน
อย่าไปหลอกตัวเองว่ามันอันนี้ไม่เคลียร์เลยใช่ไหมแล้วก็ให้เวลากับมันหน่อยให้เวลาให้ร่างกายเราค่อยๆปรับให้มันเริ่มชินกับความเร็วระดับที่เราต้องการได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปอย่าไปเร่งมันแนะนำอย่างนี้ใช้เวลากับมันหน่อยถ้าเกิดเราอยากได้ความคล่องตัวที่เร็วขึ้นเราก็ต้องซ้อมมันเยอะๆหน่อยโอเคครับประมาณนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ป๊อปวรวิทย์มากครับเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวขอแจมสักหน่อยนะเดี๋ยวนี้ขอแจมฮะนี่ได้กีตาร์มาใหม่ก็ต้องขอแจมนะครับโอ้ยสวยด้วยกีตาร์นี้ครับผมต้องขอบคุณฮงเซ้งมิวสิกด้วยนะฮะกับกีตาร์ไอเมเน็ต RG370 นะครับขอผมชื่อเต็มโคตรยาวเลยโอ้โหนี่โพลิเฟียแน่นอนแน่นอนโอเคโอเคครับอย่างนี้ก็สำหรับเทปนี้นะครับก็จะปิดด้วยเพลงดงที่สร้างชื่อให้อาจารย์ป๊อปไม่ใช่ผมสร้างชื่อให้เขาแต่เราเอามาเล่นเอามาเล่นนิดหน่อยครับแล้วเทปหน้าจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับผมโอเค1 2 3 41 2 3